สาวคนที่ใช้เวลาศึกษาศาสนาอิสลามมามากกว่า6ปีจนวันนี้เขาได้เป็นมุสลิมเต็มตัวแล้วครับอัลลอฮ์เจ้าอัสลามุอะลัยกุมครับผมวันนี้เรามีเรื่องราวใจฟูในศาสนาอิสลามมาฝากกันอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นผมจะต้องขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าการเข้าศาสนาการออกศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแม้แต่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเข้าและออกศาสนาอิสลามก็มีให้เห็นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้สามารถดูได้ส่วนใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องเม้นอะไรแย่มาใต้คอมเมนต์จะได้ไม่ต้องมีการทะเลาะวิวาทกันนะครับสาวคนนี้ได้ทำการแชร์เรื่องราวของตนเองที่ตนเองนั้นศึกษาศาสนาอิสลามมาเป็นเวลา6ปีจนมาถึงวันนี้วันที่เธอเข้านับถือศาสนาอิสลามอย่างเต็มตัว6ปีที่ได้รู้จักศาสนาอิสลามและวันนี้ก็มาถึงตอนแรกเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรมากจนเริ่มรู้สึกอยากรู้อยากเข้าใจเลยลองไปเรียนก่อนหาที่เรียนก็หาข้อมูลอ่านใน Google เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจนได้ที่เรียนเลยลองไปเรียนได้เดือนกว่ารู้สึกดีที่ได้มาเรียนนะเข้าใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีคำถามในใจอยู่บ้างบางอย่างก็กลับมาถามคนใกล้ตัวให้ช่วยอธิบายพอเวลาผ่านไปได้เริ่มเจอผู้คนในศาสนามากขึ้นเจออะไรมากมายที่มาตอบคำถามในใจได้และความรู้สึกที่เคยสงสัยก็หมดไปจริงๆมีแฟนเป็นอิสลามแหละแต่สัญญาไว้กับตัวเองตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าไม่เชื่อจริงๆก็จะไม่ทำเพราะใครเพราะมันจะไม่ได้นานจนวันนี้ก็มาถึงเลยตัดสินใจเองว่าพร้อมที่จะเข้ารับจริงๆพอเข้าแล้วก็ได้ลองใช้ชีวิตแบบคุมผมจริงจังแต่ละวันนานอยู่กลัวจะได้ออกไปไหนกำลังฝึกละหมาดแต่ตอนนี้ยังละหมาดไม่ได้ไม่คล่องแบบพอมาพูดคำที่ไม่คุ้นชินลิ้นพันกันไปหมดบางคำอ่านไม่ออกอ่านผิดถูกๆแต่กำลังพยายามขอบคุณพ่อแม่ที่ไม่ปิดกั้นกับการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปก็ขอให้ทุกอย่างง่ายได้เราจะไม่กดตัวเองแต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่พร้อมเรียนรู้เพิ่มได้ในทุกๆวันและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผู้สาวคนนี้เขาได้ทำการแชร์ไว้ใน TikTok นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ